ที่ประชุมสภากระโหมกับชับผู้มญชาการเหล่าทัพสนับสนุนกระบวนแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าประเทศ พนเอกคงชีพตันตราวานิชโฆศกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมซึ่งมีผลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานได้กําชับผู้มญชาการเหล่าทัพสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อน,นำความสงบสุขมาสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำในเรื่องของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะต้องตรวจสอบติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆอย,างางางอย่างต่อเนื่องโดยประสานการกับ การปฏิบัติของส่วนราชการอื่นๆเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันก็ให้เตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในเจ็พื้นที่จอรชายแดนคือจังหวัดตากมุกดาหารสระแก้วตราดหนองคายสงขลาและนราธิวาสรวมถึงการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจเร่งตรวจสอบ